วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดกันอยู่อย่างมากในบรรดาท่านทั้งหลายที่มาสนใจพุทธศาสนาจึงขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆเป็นพิเศษสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสุขในความสุขคำนี้เป็นภาษาที่กำกวมเป็นคำพูดที่กำกวมแม้ในภาษาไทยแม้ในภาษาบาลีและเข้าใจว่าแม้ในภาษาอังกฤษเป็นต้น คือมีความหมายหลายอย่างนะจนปนกันยุ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความสุขความสุขแม้ความสุขตามที่คนทั่วไปรู้สึกหรือมีความหมายนั้นมันอย่างหนึ่งและความสุขชนิดที่เป็นจุดสุดท้ายจุดความประสงค์สุดท้ายเป็นไปนั่นโกนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เขาก็มาปนกันเสียมันเลยทำให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นไม่ได้ในเรื่องมันอาจจะเป็นไปได้มากถึงกับว่าท่านมาศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาเพื่อได้รับความสุขแต่ความสุขชีวิตที่ท่านปรารถนานั้นอาจจะเป็นคนละอย่างกับความสุขที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของพุทธศาสนานี่กลัวอยู่ว่าท่านจะผิดหวังยิ่งกว่าผิดหวังจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อประหยัดเวลาให้สั้นเข้าหรือเพื่อให้ฟังง่ายเข้าก็อยากจะวางหลักสั้นๆว่าความสุขของคนทั่วไปเนี่ยคือมีความหิวมีความต้องการแล้วก็ได้สมตามที่หิวหรือที่ต้องการนะครับก็เรียกว่าความสุขโดยทั่วไปแต่ความสุขในหลักธรรมะนั่นคือความสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องหิวและไม่ต้องการอะไรเลยช่วยแยกแยะกันให้ดีที่สุดที่ตรงนี้ว่าสุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขที่เกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลยนี่มันต่างกันเท่าไหร่ขอร้องเป็นพิเศษให้เห็นชัดในชั้นแรกนี่ท่านคงจะพอสังเกตเห็นได้เองว่าเราควรจะแยกความสุขออกเป็นสองชนิดคือความสุขอย่างตามธรรมดาโลกตามวิสัยโลกในโลกคือได้ตามที่หิวมีความสุขชนิดหนึ่งเหนือโลกเหนืออิทธิพลของโลกนั่นคือความสุขอันเกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลยนี่ถือโอกาสขอให้ท่านถือโอกาสเข้าใจคำว่าโลกิยะกับคำว่าโลกุตตระเสียในเวลานี้ในการพิจารณาอย่างนี้โลกิยะแปลว่าเป็นไปตามเรื่องของโลกอยู่ภายในโลกภายใต้อิทธิพลของโลกนี่โลกิยะคำว่าโลกุตตระ
แปลว่าเหนือโลกเหนือโลกเหนืออิทธิพลใดๆของโลกนี่มันมีทางที่เปรียบเทียบกันได้จริงว่าถ้าโลกียสุขก็เป็นไปภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าโลกถ้าเรียกว่าโลกุตระสุขมันก็อยู่เหนืออิทธิพลใดๆของโลกนี่ขอให้แยกแยกกันชัดเจนอย่างนี้และรู้จักคำสองคำนี้ให้ดีที่สุดด้วยดูให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งต่อไปว่าโลกิยะแปลว่าติดกันไปกับด้วยโลกคือโลกมันลากไปติดไปกับด้วยโลกคือโลกิยะติดกันไปกับด้วยโลกจึงอยู่ใต้อิทธิพลของโลกเรียกว่าไม่มีเสรีภาพทางวิญญาณทีนี้ถ้าว่าเป็นโลกุตระมันก็แปลว่าเหนือโลกคือหลุดออกจากโลกแล้วก็เหนือโลกมันก็มีเสรีภาพทางวิญญาณฉะนั้นเราควรจะได้คำพูดอีกสองคำว่าสุขที่ไม่มีเสรีภาพกับสุขที่มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์นี่คือข้อที่กลัวว่าจะมีความเข้าใจผิดอยู่ระหว่างท่านทั้งหลายที่มาศึกษาพุทธศาสนาถ้าท่านต้องการความสุขอย่างโลกียะในความรู้สึกของท่านแล้วท่านมาศึกษาพุทธศาสนาซึ่งมันจะให้สุขซึ่งมันตรงกันข้ามนี่ท่านอาจจะผิดหวังหรือไม่ได้สิ่งที่ตรงตามที่ท่านต้องการนี่เราจึงต้องพูดเรื่องนี้กันก่อนเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะผิดหวังที่นี่ก็เข้าใจว่าท่านได้มีความเข้าใจความผิดกันตามต่างกันระหว่างสุขทั้งสองคือสุขที่ได้ตามที่หิวสุขที่ได้มาตามที่หิวกับสุขที่ไม่มีการหิวเลยจะต่างกันสักเท่าไหร่ขอให้ใคร่ครวญดูขอให้สรุปเหลือเป็นคำสั้นๆเพียงสองคำว่าสุขที่ได้สุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขที่เกิดจากการไม่หิวเลยให้สรุปเป็นสองคำสั้นๆอย่างนี้ชัดๆขึ้นมาเสียทีก่อนขอให้สั้นที่สุดกว่านี้อีกว่าสุขเพราะได้ตามที่หิวกับสุขเพราะไม่หิวเลยสั้นที่สุดสองคำเท่านั้นสุขอย่างหนึ่งเกิดมาได้เกิดจากการที่ได้ตามที่หิวสุขอย่างหนึ่งไม่หิวเลยที่นี่เราก็จะได้พิจารณากันต่อไปว่าในความสุขชนิดที่ได้ตามที่หิวนั่นน่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดมันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันก็อิเทอร์นาลอย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะเพราะว่าสิ่งที่มาทำให้หิวนั่นน่ะมันมีมากแล้วมันเปลี่ยนได้เรื่อยเปลี่ยนได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโลกทั้งโลกในปัจจุบันนี้กำลังติดอยู่ในสุขชนิดนี้คือสุขเพื่อให้ได้ตามที่หิวปัญหาในโลกปัจจุบันสมมติว่าเราได้เป็นเจ้าของโลกทั้งหมด universe cosmos ทั้งหมดเป็นของเราคนเดียวความหิวจะหยุดได้ไหมจะหยุดหรือยังขอให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ลองคิดดูด้วยจิตใจของตนเองว่าถ้าตนเป็นผู้ได้อย่างนั้นแล้วความหิวจะหยุดไหมหรือว่าจะต้องการยูนิเวอร์สที่สองที่สามที่สี่
ขอให้มองดูในข้อที่ว่าความหิวเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เดี๋ยวนี้ในโลกเราก็เจริญด้วยการศึกษาการศึกษาวิวัฒนาการเพื่อจะผลิตสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ารักน่าพอใจขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยโลกเรากำลังตกอยู่ในลุ่มลึกอันนี้ที่จะสร้างสิ่งที่น่ารักน่าพอใจให้หิวไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ทุกวันและท่านทั้งหลายแต่ละคนนี่จะหาความสุขได้ที่ตรงไหนจึงอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าไอ้ความหิวความพอใจนะมันเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเรื่อยเลื่อนชั้นไปเรื่อยเด็กทารกเพิ่งคลอดมาก็มีความสุขเพราะได้นอนในอ้อมแขนของแม่อ้อมให้อบอุ่นให้ดูดนม เขาก็พอสุขเขาก็พอใจแล้วเด็กทารกก็พอใจที่สุดพอใจที่สุดมีความสุขที่สุดแต่พอมันโตขึ้นมามันก็ไม่พอใจแล้วที่จะนอนอยู่ในอกในอ้อมแขนของแม่หรือดูดนมมันก็กินอาหารอร่อยอร่อยอย่างอื่นจนเด็กบางคนก็พูดว่าจะกินเนื้อเตะหมดจานแล้วก็จะไปขี่บานประตูที่หมุนไปหมุนมาได้ทั้งวันเลยมีความสุขที่สุดเด็กทารกมันจะมาพอใจในความสุขของเด็กที่กินเนื้อเตะเป็นจานๆได้หรือไม่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเด็กมันโตขึ้นไปอีกมันก็ไปเล่นฟุตบอลดีกว่าเป็นอะไรดีกว่ามันก็ไม่อาจจะยินดีมานั่งขี่ประตูเล่นแกว่งไปแกว่งมาประตูบ้านประตูรั้วบ้านแล้วมันเป็นเด็กวัยรุ่นมันก็สนใจเรื่องไปทางเซ็กทางอะไรเพิ่มขึ้นมันไม่อาจจะมาสนใจความสุขของไอ้เด็กทารกนี้ได้ที่พอเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวต้องการอะไรพอใจอะไรมันจะมาพอใจเหมือนเด็กทารกหรือเด็กโตนิดหน่อยเด็กวิ่งได้เด็กไม่ได้ที่พอเป็นแต่งงานแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็หวังที่จะมีฐานะทางการเงินทางอะไรเป็นความสุขเตลิดไปนู่นมันจะมาชอบอย่างลูกเด็กๆทารกไม่ได้นี่ว่ามนุษย์มันก็เปลี่ยนระดับของความสุขเรื่อยไม่รู้จักสิ้นสุดจนกระทั่งว่าตายไปเป็นเทวดาตามแบบว่าไปเป็นเทวดาก็ยังต้องการในความสุขแบบเทวดาความหิวหิวไม่หยุดจะไปอยู่กับโลกพระเจ้าอยู่ในโลกของพระเจ้าความหิวความต้องการก็ไม่สิ้นสุดนั่นทางพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นโลกที่เป็นความสุขในโลกที่หลอกลวงอยากจะพูดว่าเมื่ออยู่ในที่อยู่ในคิงดอมวิมานของกอดอย่างในคัมภีร์คริสเตียนหรือคัมภีร์อะไรก็ตามเมื่ออยู่กับกอดแล้วความหิวความต้องการนี้หยุดได้ไหมถ้าว่าอยู่กับกอดความหิวหยุดได้ก็พูดปฏิกรพูดได้เป็นอย่างเดียวกันในพุทธศาสนาคือเป็นเรื่องของนิพพานด้วยความสุขที่เหนือโลกก็หยุดความหิวได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ถือหลักอย่างนั้นยังหยุดไม่ได้ก็ยังต้องการอะไรที่เป็นอะไรดียิ่งขึ้นไปเพื่อความเป็นของตนมันหยุดไม่ได้นั้นเราจึงมีทางแยกออกไปที่เรียกว่าอยู่เหนือโลกคำว่าโลกในพุทธศาสนานี่ก็แบ่งเป็นชั้นๆมากเหมือนกันนะ
ป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็มีความสุขอย่างมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาอย่างในพวกที่ต้องการกามารมณ์ที่เรียกกามาวจรก็ดีกันไปกว่ามนุษย์ที่ไปเป็นเทพเทวดาประเภทพรหมจะมีอยู่สองประเภทว่าอาศัยรูปกับไม่อาศัยรูปมันก็ดีขึ้นไปกว่าธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้หยุดความหิวไม่ได้หยุดความต้องการแห่งตัวตนยังต้องการจะได้อะไรตามที่ตัวตนต้องการมันชั้นพรหมสูงสุดแล้วมันก็ไม่เนื้อไปกว่าโลกมันยังอยู่ในโลกชั้นเทวดาชั้นพรหมสูงสุดแล้วไม่มีแล้วไม่เนื้อไปจากโลกได้ไม่อยู่เนื้ออำนาจความหิวหรือความต้องการได้ที่ต้องกลับไปอีกทางหนึ่งคือทำลายความหิวเสียให้ได้ไม่ต้องการหิวไม่มีความหิวมันมีความสำคัญส่วนลึกอยู่ที่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเซลฟ์ว่าตัวตนนี่มันลึกอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราจะหยุดความหิวได้อย่างไรเราจะต้องมีความรู้เท่าไรรู้เท่าไรเห็นเท่าไรจึงจะหยุดความรู้สึกว่าตัวตนจะได้มิฉะนั้นก็ยังมีแต่ตัวตนซึ่งอยากจะให้มีอะไรเพิ่มขึ้นแก่ตัวตนอยู่นั่นเองเนี่ยคอยรู้จักชั้นระดับของความได้ความสุขว่ามันมีอยู่อย่างนี้เมื่อมาถึงตอนนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าดีหรือดีที่สุดดีหรือดีที่สุดและท่านก็คิดว่าจะต้องได้ไอ้ที่ดีที่สุดไอ้ความหิวของท่านก็มันก็ไปจดอยู่ที่ว่าดีที่สุดท่านจึงว่าแม้จะไปอยู่กับพระเจ้ามันก็ไม่ได้หยุดความหิวในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแม้ว่ามันจะได้มามันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันยังมีตัวตนที่ต้องการจะมีไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเรื่องมันไม่จบไอ้ดีที่สุดนั่นไม่ใช่จบไม่ใช่จุดจบว่าดีที่สุดเรามีคำพูดว่าดีที่สุดสมบูรณ์สมมบูรณ์ดีที่สุดแต่มันมีความหมายต่างกันมากของลูกเด็กๆคาโลกมันก็จะเป็นอย่างของคนหนุ่มสาวเป็นอย่างคนแก่เป็นอย่างทางโลกเป็นอย่างทางศาสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันก็เหมือนกันตรงที่ว่าดีที่สุดมันยิ่งทำให้หิวมากที่สุดให้หิวลึกหิวละเอียดหิวอย่างเป็นนิดมากที่สุดมันทั้งหมดนี้จึงจัดเป็นเรื่องโลกียสุขมันจะต้องตรงกันข้ามคือเป็นโลกุตรสุขต้องไม่มีการหิวแม้ดีที่สุดก็ไม่ต้องการไอ้ชั่วก็วุ่นวายไปตามแบบชั่วไอ้ดีก็วุ่นวายไปตามแบบดีเห็นถ้าว่าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อดีจึงจะหมดความทุกข์คือว่างเขาให้เข้าใจว่าจากชั่วมาถึงดีจากดีมาถึงว่างมาถึงว่างนี่จะหยุดความหิวถ้าท่านเป็นคริสเตียนเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลมาแล้วมันจะง่ายขึ้นอีกมาก
ถ้าท่านเข้าใจข้อความตอนต้นๆที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ผัวเมียคู่นั้นกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้เรื่องชั่วและดีดีและชั่วเพราะถ้ากินแล้วจะต้องตายถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจพุทธศาสนาได้เว้นไว้แต่จะตีความกันเสียคนละอย่างเมื่อเราไม่รู้ว่าชั่วว่าดีเราก็ไม่มีอัตแท้ทั้งชั่วและดีเราก็ว่างเราก็ไม่เป็นทุกข์พอเรารู้เรื่องชั่วและดีเราก็อัตแท้ที่ดีเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไอ้ความอัตแท้เพราะ attachment นั่นเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งสูงสุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าพระเจ้าถ้าจะอธิบายพระเจ้าเป็นสิ่งที่รวบรวมแห่งสิ่งที่ดีที่สุดพระชาวพุทธรับรองไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าชาวพุทธต้องการจะขึ้นไปเหนือความหมายของคำว่าชั่วและดีถ้าคำว่าก็หมายถึงประชุมแห่งความดีทั้งหมดและชาวพุทธรับไม่ได้แล้วมันก็รวมอยู่ในคำที่พระเจ้าบอกว่ารู้ชั่วและดีจะต้องตายนะมันถ้ามันไม่รู้ชั่วและดีมันไม่ยึดถือมันไม่เป็นทุกข์หรืออีกทางหนึ่งมันรู้ชั่วและดีไปจนถึงกับว่าไม่ยึดถือชั่วและดีมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันนั่นจุดสูงสุดของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์นั้นต้องอยู่เนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีเมื่ออยู่เนื้อดีมันก็ไม่รู้จะหิวอะไรไม่รู้จะหิวอะไรความหิวมันหยุด แต่มันหายไปทั้งบุคคลที่จะหิวผู้ที่จะหิวก็หายไปด้วยความหิวก็ไม่มีนี่เป็นไฟนั่งคูลของพุทธศาสนา สิ่งที่เราจะต้องสังเกต ในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเรายังไม่มีความรู้เรื่องชั่วเรื่องดี attachment ในชั่วและในดีก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มี attachment ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มารู้ว่าชั่วมารู้ว่าดีก็ไม่มีปัญญาพอที่จะไม่ attach ในชั่วและดีมันก็ attach ในชั่วและดีตามแบบของคนธรรมดามันก็ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเรามารู้ว่าชั่วว่าดีกินผลไม้แล้วรู้ว่าชั่วว่าดีเราต้องรู้ให้ถึงที่สุดว่า attach ไม่ได้ทั้งชั่วและดีทั้งชั่วและดี attach ไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชั่วดีชั่วดีชั่วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มี attachment ก็คือไม่ตายอีกเหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วไม่มี attachmentเดี๋ยวนี้เรารู้เรื่องดีเรื่องชั่วแล้วเราต้องรู้ถึงขนาดที่ไม่มี attachment ในสิ่งที่ดีและชั่วผลก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นขอให้มีความรู้เรื่องดีและชั่วในลักษณะที่จะไม่มี attachment เดี๋ยวนี้เราทุกคนก็ได้กินผลไม้นั่นก็ไปแล้วทุกคนได้กินผลไม้นั่นก็ไปแล้วคือรู้ดีรู้ชั่วแล้วหน้าที่ต่อไปมันก็เหลืออยู่แต่ว่าจะต้องรู้ว่าทั้งดีและทั้งชั่วนั่นไม่ควร attach กับมันคือต้องไม่ attach กับมันจึงจะไม่ตายนี่ขอให้เข้าใจหัวใจของคริสเตียนหรือของพุทธศาสนาว่าจะได้พูดว่าอย่างเดียวกันแต่คนมาแปลความหมายตีความหมายเป็นคนละอย่างเสียเองท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าดีแล้วก็หิว
ิวในสิ่งที่เรียกว่าดีถ้าเรามีสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หิวในสิ่งที่ดีกว่าถ้าเรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็หิวในสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะดีที่สุดเท่าไรเท่าไรมันก็ยังให้เกิดความหิวเมื่อยังมีความหิวมันก็คือปัญหาที่จะเกิดความทุกข์ถ้าเรามีความรู้เป็นอยู่เนื้อดีที่สุดเนื้อดีที่สุดคือว่างว่างไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีคือว่างก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือยืนเนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์เป็นหลุดพ้นออกไปได้เรียกว่า emancipated ตามหลักของพุทธศาสนาเห็นว่าเราไม่หิวโดยประการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงทุกอย่างทุกอย่างมันจึงจะเป็นเดอะไฟนอลโกลที่แท้จริงถ้ายังมีความหิวอยู่มันไม่มีไฟนอลโกลได้เพราะมันยังหิวอยู่เสมอไปไอ้ความหิวนั่นแหละจะเบียดเบียนเรามันเป็นความหิวอย่างละเอียดอย่างเป็นนี่ที่สุดจนจะมองไม่เห็นจะเข้าใจไม่ได้มันก็ยังเบียดเบียนเราอย่างละเอียดที่สุดในอย่างที่จะมองเห็นไม่ได้ถ้าเคยเราศึกษาเรื่องนี้จนว่าเราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีความหิวที่นี่เรากลับมาดูถึงความหิวมาดูกลับมาดูถึงสิ่งที่เรียกว่าความหิวควรจะทราบว่ามันเป็นอยู่สองชั้นความหิวทางวัตถุทางกายทางฟิสิกส์นี่มันก็เป็นเรื่องทางกายหิวแล้วก็หิวตามธรรมดาตามธรรมดาตามสัญชาตญาณอันนี้ไม่ใช่ความหิวชนิดที่ให้เกิดความทุกข์และปัญหามันมีความหิวอีกชนิดหนึ่งเป็นความหิวในด้านฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันเป็นความหิวของความคิดอันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องเรียกมันว่าเป็นความหิวทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณความหิวทางฝั่งฝ่ายกายนี่เกือบไม่มีความหมายอะไรไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีความหิวทางร่างกายมันหากินได้ก็กินได้แต่ถ้ามันมีความหิวทางจิตทางวิญญาณด้วยอวิชชาด้วยอุปาทานเนี่ยมันทำลายความสงบสุขทำลายความเยือกเย็นจนหมดสิ้นท่านระวังไอ้เรื่องหิวทางร่างกายนั้นแก้ไขกันได้ง่ายๆทำงานวันเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ไปได้หลายหลายวันไม่ต้องหิวนั่นคำว่าหิวนี่ไม่ใช่ทางฝ่ายร่างกายถึงแม้ว่าความหิวทางฝ่ายร่างกายนั่นก็เถิดถ้ามันหิวขึ้นมาก็อย่าได้เป็นทุกข์เลยมองเห็นเซลล์มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นตถาตาเช่นนั้นเองที่ร่างกายของเรามีระบบประสาทเมื่อไม่ได้อะไรตามที่เคยได้มันก็รู้สึกอย่างนี้แก่ระบบประสาทรู้สึกอย่างนี้แก่ระบบประสาทนั่นเราก็เรียกว่าความหิวมันก็เป็นเท่านั้นแหละอย่าให้กลายเป็นความหิวทางจิตทางวิญญาณขึ้นมานั่นน่ะมันจะทำอันตรายให้มีความทุกข์มากมายหิวทางร่างกายมันก็หาอาหารกินทางร่างกายมันก็ง่ายนิดเดียวสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาหิวทางวิญญาณเพราะว่าจิตมันยังต่ำอยู่มนุษย์มีความสูงทางจิตทางวิญญาณก็หิวสูงขึ้นไปจนเป็น attachment ปัญหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเรื่องจิตทั้งหมดหิวในระบบจิตสงบไม่ได้เย็นไม่ได้ถ้ายังมีความหิวทางวิญญาณเราเป็นเศรษฐีมีเงินมากมีของกินเต็มบ้านมีอะไรครบถ้วนหมดแต่เราก็ยังหิวทางวิญญาณเรามหาเศรษฐีก
ก็ยังหิวทางวิญญาณนะจะอะไรมาแก้ไขนี่คือหลักธรรมะที่จะหยุดความหิวอย่างโง่เขลานั่นเสียแล้วก็จะสบายก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอะไรรบกวนเมื่อไม่มีอะไรรบกวนนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงฟังดูเหมือนกับพูดเล่นเมื่อไม่มีอะไรรบกวนนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่นี่เราก็ดูเห็นว่าไอ้หิวทางฟิสิกส์เนี่ยนะไม่รบกวนอะไรนักแก้ไขได้ง่ายๆเมื่อหิวขึ้นมาก็ไปหามากินสนองได้แต่ถ้าหิวทางวิญญาณทางสปิริตชวลยิ่งให้กินยิ่งหิวยิ่งให้กินยิ่งหิวยิ่งให้กินมากๆยิ่งหิวมากนี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้เราจึงถูกรบกวนอยู่ด้วยความหิวทางวิญญาณเชื่อว่าท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยถูกรบกวนอยู่ด้วยความหวังการที่ท่านมาที่นี่ศึกษาธรรมะนี่ก็ได้หวังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ถูกรบกวนอยู่ด้วยความหวังความหวังก็เป็นความหิวทางวิญญาณชนิดหนึ่งต้องจัดการกับมันให้ดีๆอย่าให้มันทำอันตรายเอาแล้วก็หาวิธีที่หยุดความหวังเสียได้มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเรามักจะสอนเด็กๆให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังไม่ถูกต้องมันเป็นความคิ้วทางวิญญาณอยู่เรื่อยไปทรมานมันจะเจ็บไข้และจะตายก็ได้ฉะนั้นอยู่อย่างไม่มีความหิวแม้ทางวิญญาณมีสติปัญญาทำอย่างไรก็ทำไปไม่ต้องหวังอย่าหวังดีกว่าถ้าหวังเป็นหิวทางวิญญาณถ้าเราไม่มีความหิวทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณเนี่ยคิดดูเถิดว่าจะมีความสุขสักเท่าไหร่จะมีความสุขอันไหนยิ่งไปกว่าความสุขอันนี้ทีนี้จะบอกถึงคนดีประโยชน์ของความไม่หิวจะต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จำคำอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำพูดอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดคือคำว่าวิเวกะในบาลีวิเวกะถ้าเป็นไทยก็วิเวกอินไทยนะครับวิเวกะอินปาลีมันมีคำแปลตามภาษาตามทางตัวหนังสือว่าเดี่ยวหรือหนึ่งอย่างยิ่ง utmost aloneness คุณมาอธิบายกับเองวิเวกะลิตรัลเลย utmost aloneness เดี๋ยวนี้ท่านรู้จักมันน้อยรู้จักมันน้อยวิเวกะมีถึง3ทางวิเวกะทางกายทางฟิสิกส์ไม่มีอะไรมารบกวนทางกายทางวัตถุแล้ววิเวกะทางจิตทางเมนทัลไม่มีอิโมชันใดๆมารบกวนเช่นเซ็กซ์เช่นในความกลัวความไม่วิตกกังวลความรักความโกรธความเกลียดความกลัวไม่รบกวนนี่เรียกว่าวิเวกทางเมนทัลแล้วอันที่3วิเวกทางสปิริตชวลไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนมารบกวนมีวิเวกอยู่ถึง3ชั้นถ้ามีทั้ง3ชั้นเรียกว่าท่านอยู่คนเดียวเพียงแต่ไม่มีอะไรรบกวนทางกายอิโมชันรบกวนก็ไม่เรียกว่าวิเวกอิโมชันไม่รบกวนแต่ความรู้สึกคิดนึกว่ามีตัวฉันมีของฉันมีนี่รบกวนอยู่ก็ยังไม่วิเวกต้องไม่มีในความรู้สึกว่าตัวฉันว่าของฉันรบกวน
แล้วก็จะไม่มีความหิวใดๆรบกวนไม่มีความหวังใดๆรบกวนเราอยู่คนเดียวจิตอยู่คนเดียวจิตอยู่คนเดียวที่สุดที่สุดนี่คือความสุขตามความมุ่งหมายในพุทธศาสนาเป็นวิมุตติ emancipation สูงสุดในพระพุทธศาสนาอยากจะให้รู้จักคำว่าวิเวกวิเวกมีอยู่สามชั้นอย่างนี้ก่อนถ้าท่านได้ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาครบทั้งเซตทั้ง16ขั้นท่านจะพบวิเวกะทั้ง3ชนิดนี้แล้วท่านก็จะได้รับความสุขจากการที่ไม่หิวอีกต่อไปไม่หิวอีกต่อไปแต่ถ้าท่านไม่ชอบความสุขชนิดนี้ท่านชอบความสุขชนิดที่หิวแล้วได้มาสนองความหิวได้สิ่งมาสนองความหิว มันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้พุทธศาสนาจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะพุทธศาสนาต้องการจะกำจัดความสุขความเพลิดเพลินชนิดที่มีสิ่งมาสนองความหิวมีสิ่งมาสนองความหิวนี่เราต้องการให้หมดไปเราต้องการวิเวกะชนิดที่ไม่มีความหิวไม่มีความหิวมารบกวนนี่จึงมีความคิดตั้งแต่ทีแรกว่ากลัวว่าเรานี่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อพุทธศาสนาต้องการจะให้อย่างนี้และท่านก็ไม่ต้องการท่านก็ต้องการอย่างนั้นท่านก็จะเสียเวลาเปล่าจึงพูดว่าถ้าท่านต้องการความสุขที่เกิดมาจากการสนองให้แก่ความหิวเราก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ถ้าเราต้องการความสุขเกิดมาจากการไม่หิวอะไรเลยแล้วเราก็มีเรื่องจะพูดแล้วเราก็ได้พูดมาแล้วแล้วก็เราหวังว่าถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติภาวนาแล้วท่านจะได้รับความสุขอันแท้จริงเกิดจากความไม่หิวอะไรเลยขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้